เกอร์เวคิปินตาเจหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมซินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ซึ่งเป็นปีจอรวมระยะเวลา31วันในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของท่านที่มีนักษัตริย์เป็นปีมะแมนะครับผมนะในเดือนนี้นะครับตามปฏิทินจีนเขาเรียกว่าเดือนของเดือนของหนูก็คือเดือนของชวดนั่นเองนะครับเดือนของชวดก็เป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ำเล็กแล้วก็ราศีฟ้าเป็นธาตุน้ำใหญ่ด้วยนะก็คือสรุปแล้วก็คือว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะมีแต่น้ำใหญ่กับน้ำเล็กนะครับผมและในคลิปนี้เป็นการ อธิบายพยากรณ์เฉพาะของท่านที่เกิดปีนักษัตริย์เป็นปีมะแมนั่นเองในส่วนของท่านที่เป็นปีมะแมนั้นมีธาตุประจำปีเกิดของท่านก็เป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินด้วยเช่นกันนะในเมื่อธาตุดินได้เจอธาตุน้ำเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องเรียกว่าได้เฮงกันทำไมได้เฮงก็คือมีโชคลาภทำไมมีโชคลาภล่ะก็สูตรความรวยของท่านที่มีเป็นดินเนี่ยนะก็คือว่าดินมีน้ำเป็นโชคเป็นลาภในเมื่อท่านเป็นดินนะครับมะแมเป็นธาตุดินนะแล้วก็เดือนที่เป็นเดือนนี้เป็นเดือนธาตุน้ำก็มาข้างบนก็เป็นน้ำใหญ่ข้างล่างก็น้ำเล็กมีแต่ได้ก็ได้มีแต่ได้ก้อนใหญ่และก็ได้ก้อนเล็กด้วยกินรวบเลยทั้งสองเมืองเลยนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกโฉลกกับท่านที่เกิดปีมะแมเป็นอย่างยิ่งครับผมนะก็เรียกมีดวงเป็นดวงที่มีโชคลาภนะมันไม่ได้ฮากันมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันเหตุผลคือว่าดินมีน้ำเป็นลาภเท่านั้นเองก็คือเป็นโชคลาภแน่นอนหนีไม่พ้นครับผมนะในเมื่อโชคลาภมาถึงอย่างนี้แล้วนะก็จะนำองค์เทพอยู่2องค์เข้ามาให้นะองค์เทพ2องค์นี้เป็นที่ปรารถนาของชาวโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับองค์เทพ2องค์นี้ก็ได้แก่องค์เทพเจียชัยและองค์เทพเพียงชัยองค์เทพเจียชัยก็เหมือนกับว่าเป็นเทพแห่งการค้าขายนะสับสนให้คนค้าขายทำให้คนไปค้าขายแล้วได้เงินทองเข้ามาเต็มเลยทีเดียวนะนั่นแหละคืออิทธิพลอำนาจขององค์เทพเจียชัยส่วนอำนาจขององค์เทพเพียงชัยนั้นก็จะเรียกว่าเนรมิตนะโชคลาภที่ท่านมีอยู่แค่นี้นะไม่พอในเมื่อองค์เทพเพียงใช้มาแล้วก็จะเนรมิตให้มากเป็น2เท่า3เท่า10เท่า20เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะดวงชะตาของท่านใดก็ตามไม่ว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีที่ตอนเกิดมาปุ๊บนะมีเทพเพียงใช้เจียใช้สถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านก็เรียกว่าเป็นคนที่ว่าหาเงินง่ายหาเงินคล่องนั่นเองนะก็จะมีรายได้ที่เรียกว่าเดือนหนึ่งเป็นแสนเลยนะเป็นแสนอัพจนถึงอินฟินิตี้ก็อาจจะเป็นเดือนละล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านสุดแท้แล้วแต่โรงงานเล็กกลางใหญ่นะครับผมนะก็เป็นองค์เทพเรียกว่าองค์เทพเกี่ยวโชคลาภโชคลาภมาถึงแล้วในเดือนนี้นะจึงส่งผลให้นะครับผมท่านที่เกิดในปีมะแมเนี่ยนะที่ทำการค้าธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับผมก็จะทำให้ท่านนะยอดการขายดีขึ้นนะครับผมนะยอดการขายดีการค้าขายก็ดีนะยอดจองออเดอร์ต่างๆก็ดีนะครับผมนะก็ทำให้ท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ในการที่อยากจะคิดการใหญ่อยากจะขยายโรงงานอยากจะขยายธุรกิจอยากจะขยายสาขาต่างๆเนี่ยออกไปอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับท่านในเดือนนี้นะในเมื่อโชคลาภมาอย่างนี้นะคนที่ค้าขายอะการจัดดิสเพย์หน้าร้านเป็นเรื่องของสำคัญมากด้วยเป็นการที่ทำให้ลูกค้าอยากก้าวเท้าเข้ามาในร้านของท่านมาเชิญชมมาเชิญดูแล้วก็มา
มาออเดอร์แล้วก็มาสั่งของไปนะครับผม Display เป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านก็อยากให้ท่านให้ความสำคัญกับ Display Showroom ต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับผมนะส่วนท่านที่ไม่มีร้านค้าไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านขยันลงในเน็ตขายของทางออนไลน์ก็ได้ดีนะขายของทางออนไลน์ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยเรียกว่าท่านก็จะเรียกว่าหาเงินง่ายด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็เรียกว่าสมัยนี้ก็ค้าขายกันทางเรียกว่าทางออนไลน์ทางออฟไลน์กันเยอะแยะอุตลุดเลยทีเดียวนะครับนะท่านก็จะมีโชคมีลาภนะครับผมนะก็เรียกว่าขอให้ท่านนาทีทองนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเหมือนกับที่กับผมอ่ะผมเองผมก็มีจัดโปรโมชั่นไหมผมก็มีผมก็จัดโปรโมชั่นแต่ผมก็จัดแรงนิดนึงนะนะลูกค้าบรรดาลูกค้าทาง YouTube เข้าที่มาใช้บริการผมช่วงนี้ผมก็ลดไปทีเดียว 50% เลยทีเดียวนะก็เรียกว่าลดกันสุดๆให้เลยว่าให้ลูกค้าได้ติดใจเลยทีเดียวนะท่านก็ทำได้นะท่านก็ทำได้เช่นกันนะครับนะส่วนท่านที่ทำงานประจำละครับผมนะก็เกิดปีมะแมเดือนนี้มาท่านก็ได้รับโชคได้รับข่าวดีอาจจะได้รับการปรับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นนะครับผมนะมีวาสนาที่ดีขึ้นเพิ่มขอบข่ายอำนาจให้มากขึ้นมีสถานะที่ดีขึ้นนะครับผมนะได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นนะแล้วก็รวมทั้งรายได้ต่างๆก็มากมายขึ้นอาจจะต้องบินไปต่างประเทศนะเป็นตัวแทนของออฟฟิศสั่งงานสั่งการไปดูงานไปดูออเดอร์ต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับผมก็เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทางที่ท่านจะได้OTนะครับผมนะแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงนะหลายวัน ที่อยู่ในเมืองไทยและเบี้ยเลี้ยงที่อยู่ต่างประเทศท่านก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาเต็มๆนะครับผมด้านการเงินนะครับผมท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะที่ทำธุรกิจเองเป็นเจ้าของกิจการเองนะหรือว่าทำธุรกิจอาชีพเกี่ยวกับอิสระนะทั้งชิปปิ้งเอ่ยเป็นทนายความเอ่ยนะต่างๆเหล่านี้เป็นอาชีพหมอต่างๆเหล่านี้นะท่านก็รวมทั้งท่านที่เป็นวิ่งเซลล์นะครับก็ช่วงนี้นะวิ่งเซลล์ก็ดีเป็นนายหน้าก็ดีนะท่านก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นมานะการเงินก็จะสะพัดมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับผมนะก็เรียกว่าถือว่าเป็นช่วงดียุคทองนาทีทองของท่านที่เกิดปีมะแมนะครับผมแต่ปีแต่ที่สิ่งที่ผมอยากจะกระซิบดังๆให้กับท่านนะกระซิบดังๆให้ท่านว่าท่านครับท่านเกิดปีมะแมแน่นอนแล้วนะครับผมนะในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่7นะครับผม7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561นั้นท่านทราบไหมว่าท่านมีโชคลาภใหญ่เข้ามาแล้วนะถ้าท่านอยากจะเสี่ยงดวงนะครับผมนะท่านก็ลองดูสักตั้งหนึ่งนะสักใบ2ใบ3ใบสุดท้ายแล้วแต่ท่านนะครับท่านมีดวงเสี่ยงโชคแล้วนะครับผมนะในงวดไหนล่ะก็งวดวันที่16ธันวาคม2560แล้วก็ในงวดถัดไปซึ่งอาจจะเป็นวันที่31ธันวาคม2560หรืออาจจะเป็นวันที่1มกราคม2561ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับผมแล้วแต่ว่าทางกองสลากจะจัดให้ออกในวันใดนะครับผมนะท่านก็จะมีโชคลาภจากในเดือนนี้นะครับอย่างเรียกว่าสวยหรูเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงได้โชคลาภมันไม่มีเหตุผลนะครับเรื่องโชคลาภอย่างเงี้ยนะก็ว่าโชคลาภง่ายๆนิดเดียวก็คือเทพเพียงใช้กับเทพเจียใช้เสด็จมาก็เป็นเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะแน่นอนนะครับผมด้านความรักนะท่านชายที่เป็นโสดนะครับเป็นชายแล้วก็เป็นโสดด้วยนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านก็มีข่าวดีนะก็มีดาวกัมเทพนะจะมาฉายแสงนะอยู่ข้างๆท่านคอยยิงธนูคอยยิงลูกศรให้ได้ท่านไปปิ๊งกับสาวคนนี้สาวคนนั้นอะไรๆเงี้ยนะก็ยิงอุตลุดเลยนะก็ทำให้ท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์ไปด้วยนะหัวใจก็สีชมพูนะสีชมพูก็เป็นสิงแห่งความรักด้วยนะครับนะถ้ามีหญิงเข้ามาหลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกคนใดดีนะครับผมก็เลือกที่มีคุณภาพหน่อยก็กลับไปดูคลิป YouTube นะของซินแสอูอู่ทองอู่น้ำเกี่ยวกับเรื่องโง่เฮงท่านก็จะได้ข้อมูลที่
เต็มๆแน่นๆเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ในพูดถึงว่าดูดวงจีนเนี่ยนะการดูหงอเฮงกับดูดวงจีนเนี่ยต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่เพราะว่าหงอเฮงเนี่ยนะมีผอมได้มีอ้วนได้แล้วก็ราศีเนี่ยท่านคำว่าออร่าท่านรู้จักคำว่าออร่าดูยังไงอธิบายยากเหลือเกินแต่ดวงจีนบอกท่านได้หมดเลยครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าวันโชคดีบ้างละครับผมวันโชคดีนะครับของท่านที่เกิดปีนักษัตริย์มะแมนะครับผมก็ได้แก่วันที่9ครับผมวันที่9ธันวาคมวันที่14ธันวาคม18ธันวาคม21ธันวาคม26ธันวาคม30ธันวาคมและก็วันที่2ครับ2มกราคม2561นะก็เป็นวันที่เหมาะสมนะถูกโชคกับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับผมนะก็จะไปถูกโชคอาจจะเป็นวันที่ท่านไปซื้อลอตเตอรี่หรือเปล่าต่างๆเหล่านี้นะรวมอยู่ด้วยนะครับผมนะทีนี้ขออนุญาตใช้เวลาเล็กๆน้อยๆนะครับผมตอบคำถามของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่า อยากจะกรีดตา2ชั้นหนังตาตกนะครับผมนะท่านนี้ก็เป็นท่านของสุภาพสตรีนะครับผมนะแล้วก็ถามผมว่าจะกรีดดีไหมและกรีดได้ไหมผมก็คนที่เป็นบรรดาสินแสฮวงจุ้ยสินแสดวงจีนสินแสโง่เฮงจะต้องถามกลับไปว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับปรากฏว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้นะครับอายุย่าง35ปีนะมีเงินมีทองมาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะก็มีรายได้ที่ดีด้วยเดือนนึงก็เป็นแสนกว่าเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับผมนะท่านทราบไหมว่าการกรีดตา2ชั้นหรือว่าหนังตาตกเนี่ยนะจะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ว่าใบนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่าท่านอายุเท่าไหร่ดวงชะตาท่านน่ะเตือนอยู่อายุตอนเท่าไหร่นะจะเรียนให้ท่านทราบว่าช่วง35ปี36ปี37ปี38 39 40เนี่ยนะเดินอยู่ในวัยอยู่ในโง่เฮงที่เรียกว่าดวงตาหมดเลยนะ35 36 37 38 39 40 6ปีนี้ดวงชะตาของท่านกินที่แววตาของท่านท่านห้ามเอาหมอผ่าตัดสายกรรมไม่ว่าโรงพยาบาลระดับ5ดาว6ดาวหรือว่าตามคลินิกทั่วไปมากรีดตาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมยุ่งไม่ได้เลยนะครับนะจะไปทำเกี่ยวกับตาเตอหรือหางตาอะไรต่างไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับผมอันนี้เรียนให้สั้นทราบด้วยความห่วงใยด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับผมทำไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ถ้าอยากจะทำจริงๆท่านก็ต้องเลยไปจนถึงอายุ40เศษนะ41 42ท่านค่อยมาทำนะ41 42ค่อยมาทำนะในช่วงนี้ห้ามแต่ต้องอย่างเด็ดขาดเลยครับผมนะ35จนถึง40ปีช่วงอายุ6ปีนี้ทำไม่ได้ท่านทราบไหมผมอยู่ที่ไต้หวันนะไทเปเนี่ยนะที่เถาเหยียนนะที่เถาเหยียนก็คือใกล้ๆสนามบินก็เหมือนกับใครครับประเทศไทยเรามีสนามบินดอนเมืองเอ่ยสนามบินสุนภูมิเอ่ยเนี่ยนะมีอนงนางท่านหนึ่งนะก็เป็นคนที่รวยด้วยเหมือนกันนะอาจจะรวยเรียกรวยใช้ได้เลยทีเดียวนะก็เรียกว่าอยากจะทำให้ได้ผมบอกทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคืออย่างนี้โง่เฮงเนี่ยนะพูดไปแล้วก็ยาวโง่เฮงเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของธาตุไม้นะคิดว่าเป็นธาตุไม้ตาซ้ายตาขวาเป็นสุริยันจันทาก็คือธาตุไฟนะครับผมจมูกเป็นธาตุดินนะใบหูเป็นธาตุทองปากเป็นธาตุน้ำท่านเคยได้ยินไหมว่าไม้มาเกิดไฟไฟเกิดดินดินเกิดทองทองเกิดน้ำนี่แหละครับเป็นที่มาของโง่เฮง5ธาตุนะครับผมนะแล้วถ้าไปทำอ่ะช่วงอายุ35ท่านฝืนจะทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็จะกุ้มใจเสียหายก็คือตัวของท่านเองเสียเงินแล้วก็ยังเสียหายด้วยในตาเนี่ยบ่งบอกธาตุไฟ
ผู้หญิงเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าแช่งท่านนะผู้หญิงที่อยู่เถาเหลียนะที่ไทเปเนี่ยนะก็ไปทำคือคนไต้หวันเนี่ยรวยเร็วก็มั่นใจตัวเองสูงมากจะทำให้ได้ปรากฏว่าทำเสร็จแค่ 5-6 วันก็ถือหนังสือพิมพ์มาหาผมแล้วหนังสือพิมพ์จีนแล้วก็ห่อเหี่ยวแล้วก็ร้องไห้หนังสือพิมพ์ก็ถ่ายรูปภาพว่าบ้านนี้ไฟไหม้เขาบอกบ้านที่ต้นเพลิงไฟไหม้ก็คือบ้านของเขาเองนะครับผมบ้านของเขาเองถ้ารู้อย่างนี้เขาจะไม่ดื้อถ้ารู้อย่างนี้เขาจะเชื่อฟังถ้ารู้อย่างนี้เขาจะไว้วันอื่นก็ได้อะไรอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าเราเป็นผู้ชำนาญการท่านหาเงินเก่งก็คือวาสนาของท่านนะครับท่านเป็นเจ้าของบ้านเรียลเอสเตทสร้างบ้านเขาเรียกว่าเรียลเอสเตทใช่ไหมบ้านเดี่ยวบ้านอะไรต่างๆอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะท่านรวยอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะชำนาญทางด้านนี้ครับผมนะเราก็จะตอบทางด้านวิชาการให้กับท่านนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ในวิสัยนะเป็นเรื่องของที่วิจารณญาณของท่านซะมากกว่านะครับนะอันนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าทำไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็จะหาอีกข้อที่2นะครับผมนะปัญหานี้ก็เป็นปัญหาท็อปฮิตเหมือนกันนะผมก็ยังอยากจะเป็นอาจารย์หมอศัลยกรรมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อะไรๆก็ต้องขอให้ดูดีไว้ก่อนละไม่กลัวมีดหมอแล้วนะสมัยเนี้ยใครก็ไม่กลัวใครเพราะว่าต่างคนต่างมีตังค์แล้วน่ะนะท่านที่สองก็บอกว่าอยากจะจมูกมันเชิดขึ้นไปนะจมูกมันเชิดขึ้นไปเดินไปไหนครับผมเห็นรูจมูกเลยครับผมรูจมูกสามเหลี่ยมรูจมูกสี่เหลี่ยมรูจมูกครึ่งวงกลมบ่งบอกหมดเกลี้ยงเลยซ้ำยังรูจมูกขนบนในจมูกยังแลบออกมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีไหมมันไม่ดีครับผมเราเปิดเผยความลับนะเงินทองล่อไหลนะแล้วก็ท่านนี้ก็ดีครับก็ผมบอกไปแล้วนะว่าช่วงพอดีช่วง41 42น่ะนะอยากจะทำจมูกนะเพราะว่าจมูกไม่มีด่างนะและจมูกก็เชิดขึ้นไปนะครับผมนะจมูกเชิดขึ้นไปผมก็เรียนให้ท่านทราบว่าทำไม่ได้เช่นกันนะเพราะอะไรเหรอครับนะท่านมาดูพิจารณาอีกทีเดียวช็อตเดียวกันนะใบเนี้ยหากินได้ตลอดชีวิตเลยครับท่านนะ41 42 43 44 45 46 47 48นะ41 42 43 44 45 46 47 48นะครับมันมาถึงดั้งเนี่ย41จนถึง48เนี่ยกินอยู่บนจมูกหมดเกลี้ยงเลยครับท่านทำไม่ได้ท่านจะไปเปิดมีดนะจัดซิลิโคนเข้าไปเพื่อให้มันดูดีดูเด่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ว่าในช่วงนี้ทำไม่ได้เพราะว่าดวงจรน่ะนะมันวิ่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยกระทบไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมแถมให้ท่านอีกนิดเดียวพอสุภาพสตรีเนี่ยคุณแม่ที่รักสวยรักงามมีตุ้มหูเยอะๆแล้วก็มีคุณลูกสาวนะครับผมนะมีลูกสาวน่ารักนะซื้อกระโปรงก็ใส่กระโปรงชุดไหนก็น่ารักเพราะเด็กคนมีตังค์นี่อะไรใส่ชุดอะไรมันก็น่ารักครับผิวพรรณก็ดีออร่าก็ดีนะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็ปรากฏว่าไปอยากให้ด้วยความหวังดีอยากให้ลูกสวยงามแต่งตัวอะไรเงี้ยซื้อรองเท้าคู่ละแพงๆพันกว่าบาทให้กับคุณลูกนะบังเอิญคุณลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ12ปี12ปีก็ซื้อแล้วก็นอกจากนั้น12ปีก็ยังพาคุณลูกไปอย่างไรครับว่าก็เรียกว่าไปเจาะหูเจาะหูเพื่อใส่ตุ้มหูเล็กๆนะครับผมก็น่ารักดีแต่ถามว่าทำแล้วได้ไหมทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคุณแม่แล้วจะคิดอยากจะเจาะรูหูก็เจาะเมื่อไหร่ก็เจาะได้มันเจาะไม่ได้ครับผมแล้วถ้าจะถูกหลักต้องทำไงล่ะก็อยากจะเจาะก็เจาะได้แต่ว่าต้องขอให้เลยอายุเลย15ไปก่อน15อยู่นี่ครับ1กับ5อยู่นี่16อยู่นี่ครับ15 16หมายว่าอายุ15อยู่ตรงนี้อายุ16อยู่ตรงนี้ท่านไปเจาะเนี่ยนะด้วยความรักลูกสาวอยากให้ลูกสาวสวยงามดูดีรักสวยรักงามไปเจาะเนี่ยนะ2รูเข้าไปเนี่ยนะ
ภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าพัวเซียงพัวแปลว่าผัวก็คือแตกหักเซียงแปลว่านรรักที่แตกหักไปแล้วนะแล้วใส่ต้มหูอะไรอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าเสียใจจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอุทาหรณ์เลยทีเดียวนะครับผมนะอันเคสนี้ก็เป็นเคสที่ว่าเกิดที่ไต้หวันครับผมนะเป็นเคสที่เกิดที่ไต้หวันคุณลูกสาวก็ไปเรียนว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำเป็นด้วยแล้วก็ไปว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช่วงอายุ14ครับผมก็ตะคริวอาจารย์หมอเขาบอกว่าพลิกชันสูตรออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นตะคริวครับผมนะทั้งที่ว่ายน้ำเก่งมากเลยนะว่ายน้ำเก่งแต่ว่าเหมือนกับว่าดวงชะตาพลิกล็อกไปเลยอะนะครับเก่งแต่มันไม่เฮงนะช่วงอายุ14ก็เสียชีวิตเป็นตะคริวจมน้ำผายปอดช่วยไม่ทันนะครับผมนะเพราะว่าคนของเราล่ะครับว่าอายุเนี่ยนะภาษาจีนเรียกว่านานจวนหนียิ่วอ่ะนะก็เรียกว่าอายุของผู้ชายล่ะ1ขวบถึง7ขวบก็อยู่ที่ใบหูนะ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบ11 12 13 14อยู่ตรงนี้แต่คุณของคุณสุภาพสตรีเนี่ยผู้หญิงทุกคนนะ1ขวบอยู่ฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14อยู่นี้ในเมื่อทำให้ถนนหนทางของชีวิตเนี่ยนะถนนทางของชีวิตอ่ะเป็นหลุมเป็นแอ่งเป็นกระทะเป็นหล่มลงไปเนี่ยนะก็เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอ่ะทำให้ช่วงชีวิตของคนหนูน้อยลูกสาวเนี่ยนะซึ่งมีคนเดียวด้วยรักปานจะเกินอ่ะก็จมน้ำ เสียชีวิตภายปอดช่วยไม่ทันด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามีสถิติมีทฤษฎีมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมนะก็พอหอมปากหอมคอนะครับท่านนะก็ให้ได้วิชาความรู้เพิ่มเติมอีกบ้างอีกนิดนึงนะก็ขอกราบกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแรงกายแรงใจที่ท่านได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกกับผมนะครับผมนะหากติดชอบสิ่งใดนะก็ขอให้ท่านชอบสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมหวังดังใจที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด